สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องเขียนทางร้านนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอนะคะไปสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์หรือว่าใครอยากดูรูปสินค้าทางร้านนะคะก็สามารถทักไปสอบถามได้ทางไลน์เหมือนกันค่ะตรงนี้จะเป็น ID ไลน์นะคะก็มี4ไลน์ให้เลือกนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่สดทางไลน์ก็ทักมาที่ทางเพจ Facebook เยี่ยมโลช็อปนะคะเดี๋ยวเพจ Facebook เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ IGY.sukushi ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นเป็นนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นน้ำหอมนะคะก็จะเป็นน้ำหอมเทสเตอร์นะคะอันนี้นะคะกลิ่นหอมทุกกลิ่นเลยนะคะจะให้คลาสแบบไปก็ได้หรือว่าใครสนใจแบบไหนสามารถแคปภาพไปได้เหมือนกันนะคะราคา20บาทนะก็แบบแรกนะคะจะเป็นอันนี้นะนี่นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นกลิ่นนี้อันนี้จะเป็นกลิ่นออกหวานๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะนี่นะคะสนใจแบบไหนสามารถแคปภาพได้เลยค่ะราคาเท่ากันนะคะ20บาททุกชิ้นทุกกลิ่นค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นพวงกุญแจแบบแข็งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีลายตามนี้เลยนะอันนี้นะคะราคา25บาทค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีลายแรกนะคะอันนี้เป็นลายอะโวคาโดนะคะมีเป็นลายเท้าแมวตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายแมวอันนี้2ลายจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเหมือนน้องแมวกำลังกระโดดอยู่ส่วนนี้จะนั่งอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นสายห้อยแบบบอลเชนนะคะอันนี้ราคา25บาทเท่ากันทุกแบบนะต่อมานะคะก็จะเป็นตะกร้านี้นะคะจะเป็นแบบปากกาแล้วก็ดินสอนะคะก็อันนี้เริ่มที่ปากกากันก่อนนะคะก็จะมีเป็นปากการาคา10บาทนะคะอันนี้จะเป็นปากกากุหลาบนะคะด้านในก็จะเป็นกากเพชรกิตเตอร์แบบนี้เขย่าได้นะคะจะมีสีตามนี้เลย10บาทนะคะอันนี้เป็นแบบแรกนะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกกวางแบบนี้แล้วก็มีกากเพชรข้างในเหมือนกันเขย่าได้สีก็เป็นตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงอันนี้ตัวด้ามนะคะจะเป็นลายดอกไม้แบบนี้ด้วยนะคะสวยมากอันนี้ราคา10บาทเหมือนกันค่ะปากกาแก้วน้ำผลไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีผลไม้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นหลอดอันนี้นะพวงกุญแจสามารถดึงออกมาห้อยอย่างอื่นได้นะคะจะเป็นพวงกุญแจแบบห้อยแบบนี้อันนี้ก็ราคา10บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าลายนี้นะคะจะเป็นแบบลายแก้วแบบนี้นะจะทำเป็นเหมือนแก้วไวน์นะคะผลไม้10บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปากกาแมวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านนี้จะเป็นสีหมึกนะคะสวยมากนะอันนี้10บาทนะคะปากกาหนูแฮมสเตอร์นะคะก็ตัวนี้จะเป็นสายห้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเขียนก็จะดุกดิกไปมาแบบนี้อันนี้จะมีสีฟ้านะคะสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะจะเป็นปากกาหนูแฮมสเตอร์ค่ะส่วนตรงนี้เป็นปากกาลายสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเหลือด้ามตามนี้แล้วนะคะ10บาทค่ะอันนี้เป็นปากกาแมวใส่แว่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นปากกานะมีสีตามนี้นะคะจะมีเป็นสีนี้เป็นสีออกม่วงน้ำเงินนะคะสีครีมฟ้าแล้วก็ชมพูค่ะอันนี้จะเป็นแบบปากกาหน้ามีแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าแบบอมยิ้มตรงปลายนะคะส่วนตัวด้ามก็จะเป็นหน้าตลกแบบนี้นะคะก็จะมีตามนี้เลยนะคะแต่ละสีนะคะหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะคะสีฟ้าจะเป็นลายนี้นะคะส่วนสีเหลืองก็จะเป็นลายแบบหน้าตรงๆแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแก้มแดงนะคะก็จะเป็นสีม่วงค่ะอันนี้10บาทนะคะปากกาอันนี้นะคะเป็นปากกาแบบไข่มุกช็อกโกแลตนะคะเป็นด้ามนี้มี2สีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปากกาโซดานะคะเป็นกระป๋องโซดาก็มี3สีให้เลือกนะคะแล้วก็มีเป็นปากกาอะโวคาโดนะคะอันนี้ตัวด้ามนะคะจะมีทั้งหมด3แบบตามนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นแบบลูกกลิ้งนะคะอันนี้ราคาเท่ากันนะคะ10บาทค่ะปากกาหนวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปหนวดแบบนี้นะคะด้ามก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นฝาเปิดปิดนะคะจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นที่สองกว่า10บาทกันบ้างนะคะก็ลายแรกจะเป็นลายนี้นะคะตัวด้ามอันนี้จะเป็นที่จับแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้ามจะเป็นสีใสนะคะจะเป็นลายน้องสัตว์ต่างๆอันนี้น่ารักมากนะคะสวยมากๆแล้วก็มียางลบตรงปลายให้ด้วยนะคะ10บาทค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าลายจะต่างกันนะคะอันนี้จะมีเป็นลายมาลิตเติลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายเจ้าหญิงอันนี้นะด้ามก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นที่สองกว่า10บาทต่อมานะคะอันนี้เป็นที่สอบเปลี่ยนไส้นะคะเริ่มที่ลายแรกอันนี้จะเป็นลายเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นกำปัดนะคะอันนี้จะมี3สีให้เลือกตามนี้เลยนะคะก็ขยับได้นะคะอันนี้ราคาด้ามละ5บาทนะเป็นดินสอบแบบเปลี่ยนไส้นะคะส่วนอีกลายหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นลายขนมหวานนะคะตัวด้ามก็เป็นลายขนมหวานแบบนี้แล้วก็ตรงปลายอันนี้จะเป็นยางลบนะคะตัวนี้มีทั้งหมด5สี5ลายให้เลือกนะคะราคา5บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นปากกา15บาทนะคะก็จะมีเป็นปากกาขุยไฟฉายอันนี้นะคะอันนี้สามารถเป่าขุยได้จริงๆนะคะแล้วก็จะมีรูเหมือนขุยจริงๆเลยแล้วก็สามารถทำเป็นไฟฉายได้ด้วยนะคะ
ี่นะสามารถเปิดค้างไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบเปิดปิดแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ราคา15บาทนะคะก็จะมีสีให้เลือกตามนี้เลยนะคะ15บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นปากกากดอันนี้นะคะอันนี้เป็นลายมาใหม่เลยนะคะน่ารักมากก็เริ่มที่สีฟ้าอันนี้กันก่อนนะคะจะเป็นลายปอมปอมปูรินนะคะตัวด้ามนะคะจะเป็นใสผสมกับด้ามแบบลายเงาแบบนี้นะคะสวยมากนะคะนี่นะเป็นปากกาลายปอมปอมสีฟ้านะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะอันนี้จะเป็นลาย My Melody นะคะจะเป็นสีชมพูเงินแบบนี้อันนี้แนะนำเลยนะคะเป็นลายใหม่ทั้ง2แบบเลยนะคะน่ารักมากๆเลยราคาแท่งละ15บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นลาย My Melody นะคะแต่ว่าตัวด้ามจะเป็นสีชมพูพาสเทลนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ15บาทส่วนอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นที่สอกดนะคะก็จะเป็นลายแบบมิฟฟี่นะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะมีสีชมพูนะคะสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะตัวด้ามเป็นสีมุกอันนี้ก็เป็นที่สอกดแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงตัวที่จับนะคะนี่จะทำเป็นขรุขระให้ด้วยนะคะก็จะจับได้สะดวกมากๆเลยนะคะราคาด้ามละ15บาทนะคะอันนี้เป็นที่สอกดอย่างดีมิฟฟี่นะคะปากกากาแล็กซี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำด้านในนะคะแล้วก็จะเป็นกากเพชรนะคะหมุนไปมาแบบนี้ได้นะคะไหลไปมานะอันนี้ก็จะมี2ลายนะคะให้เลือกราคา20บาทนะคะเป็นปากกากาแล็กซี่นะน้ำปั่นนะคะอันนี้ก็จะมี2สีให้เลือกนะคะอันนี้เขียนดีมากนะคะเขียนลื่นแล้วก็สีชัดมากๆใช้ดีมากๆเลยนะคะก็มี2แบบให้เลือกค่ะราคา20บาทปากกาโดนัทอันนี้นะคะจะเป็นโดนัทกระต่ายนะคะมีเป็นโดนัทแมวแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโดนัทแบบลูกเจี๊ยบอันนี้ราคา25บาทนะคะตัวด้ามจะเป็นสีพาสเทลนะคะสวยมากอันนี้ใช้แล้วแบบน่ารักมากๆเลยนะคะราคา25บาทอย่างต่อมานะคะนี้เป็นปากกาหลากสีนะคะก็ตัวนี้กิ้งไปมาได้แบบนี้นะคะมี2สีให้เลือกนะคะแล้วก็ตัวหมึกอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด10สีด้วยกันเลยนะคะเยอะมากนะคะราคา25บาทเท่านั้นนะก็เอาไว้พกพาตกแต่งโน้ตแบบนี้ได้นะคะ25บาทค่ะส่วนอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบปากกาแบบลายน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ราคาแท่งละ30บาทนะคะก็แบบแรกนะคะจะมีเป็นตู้แบบนี้นะคะดุกดิกไปมาได้นะคะแล้วก็ด้ามจะเป็นแบบนี้สนใจด้ามไหนนะคะสามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นตู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบสีฟ้าอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเหมือนทำเป็นแบบที่กดนะคะเป็นเครื่องเล่นด้านในก็สามารถหมุนไปมาได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบกาแฟอันนี้นะคะก็แบบนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีเป็นน้ำมายูนิคอร์นแบบนี้นะคะสวยมากทุกด้ามเลยนะคะน่ารักมากราคา30บาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตะกร้านี้นะคะเริ่มที่แบบแรกกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นยางลบนะคะมีเป็นยางลบราคา6บาทนะคะอันนี้จะเป็นก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ลบได้ถึง 2B นะคะเป็นแบบซอฟต์อีเลเซอร์นะคะราคา6บาทนะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเซตนะคะเป็นยางลบเซตขนมหวานนะคะอันนี้ราคาเซตละ5บาทนะคะ1เซตได้2ก้อนนะคะก็มีทั้งหมด3ลายให้เลือกตามนี้เลยนะคะราคา5บาทเท่านั้นนะเอาไว้แบ่งใช้ได้นะคะก็จะเป็นก้อนแบบจิ๋วๆแบบนี้5บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นยางลบลายนี้นะคะก็อันนี้นะคะจะมี2ลายให้เลือกมีเป็นลายปูนะคะแล้วก็ลายปลาอันนี้นะคะราคาก้อนละ10บาทนะแกน 2B นะคะก็จะเป็นแกนแบบ 2B แบบเข้มนะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะสีต่างกันตามนี้เลยนะคะแต่ว่าลายก็จะเหมือนกันเลยเป็นลายชินนามอนนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นตกแต่งอันนี้นะคะราคาอันนี้นะ12บาทค่ะมาปันทัด10บาทนะคะก็ลายแรกจะเป็นลายกุเดทามะนะคะอันนี้ก็ถ้าแกะแพ็คเกจมาแล้วนะคะตรงกลมๆอันนี้จะวิ่งที่รางได้นะคะก็ราคา10บาทส่วนไม้บรรทัดตรงนี้นะคะ10บาทเหมือนกันนะอันนี้นะจะเป็นสีสายตรงกลางนะคะแต่ว่าตรงขอบๆอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะมีตกแต่งอยู่ด้านบนแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้วัดได้ถึง15เซนนะคะจะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะคะจะมีเป็นลายแมวนะคะอันนี้แล้วก็มีเป็นลายน้องหมานะคะแล้วก็เป็นลายหมีสีน้ำตาลนะคะราคาเท่ากันทุกแบบนะคะราคา10บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นกบหลอดดินสอนะคะแบบเก็บเศษได้นะคะก็อันนี้แนะนำเลยนะคะสะดวกมากๆนะคะจะได้ไม่ต้องคอยทิ้งเศษนะคะอันนี้ราคา15บาทเท่ากันทุกแบบเลยนะสนใจแบบไหนนะคะแคปภาพไปได้เลยค่ะก็มีเป็นลายชินนามอนอันนี้นะคะมีลายเมโลดี้นะคะแล้วก็ลายลิลคุมะนะคะลายปอมปอมปูรินนะอย่างต่อมาก็เป็นมายเมโลดี้แบบนี้นะคะแล้วก็แมวอันนี้จะเป็นสีแดงสวยมากนะคะลายกุเรธามะสีเหลืองนะคะกุเรธามะสีเหลืองเข้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายแมวอันนี้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็บเศษได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฝาแบบเปิดปิดแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นลายหมีภูอันนี้เป็นสีใสนะคะด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นลายลิลคุมะอันนี้ค่ะราคา15บาทเท่านั้นนะแนะนำนะคะเป็นกบลอดดินสอแบบเก็บเศษได้ค่ะ
เทปลบคำผิดนะคะหรือว่าลิควิดแบบเทปอันนี้นะคะราคา25 บาทนะคะก็เริ่มที่แบบไซส์เล็กกันก่อนก็จะเป็นไซส์นี้นะคะน่ารักมากนะคะลายด้านในนะคะจะเป็นลายน้องหมาสีชมพูอันนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบเชอร์รี่นะคะส่วนถ้าเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นลายคุกกี้กับดอกไม้นะคะอันนี้น่ารักทั้ง2 ลายเลยนะคะแล้วก็ไซส์กำลังพอดีนะคะสามารถใส่ในกระเป๋าได้แบบไม่กินพื้นที่นะคะราคา25 บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบ3 เหลี่ยมแบบนี้จะราคา29 บาทนะคะก็เป็นเทปลบคำผิดเหมือนกันนะคะจะเป็นลายน้องหมาแบบนี้ค่ะยางลบป๊อปคอร์นนะคะอันนี้ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ตรงนี้นะตัวยางลบนะคะจะมีเป็นรูนะคะไว้สามารถเสียบตรงปลายดินสอได้นะคะก็เอาไว้ลบได้ง่ายๆสะดวกนะคะไม่ต้องแบบแยกออกมาแบบนี้นะคะ1 กล่องนะคะได้เยอะมากนะคะนี่นะได้เต็มกล่องเลยนะคะอันนี้ราคา35 บาทค่ะกรรไกรนะคะอันนี้ก็ราคา35 บาทเหมือนกันนะคะจะมีเป็นที่ปิดแบบนี้ให้ด้วยนะคะเวลาใส่ในกระเป๋าก็จะไม่แทงกระเป๋านะคะสะดวกมากๆนะคะก็เอาไว้แกะกล่องก็ได้นะคะหรือว่าตัดงานต่างๆได้นะ35 บาทค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสมุดนะคะก็เริ่มที่สมุดใจเล็กกันก่อนนะคะอันนี้นะราคานะคะเล่มละ10 บาทเท่านั้นค่ะมีเป็นลายเมโลดี้นะคะด้านในตกแต่งมาให้แล้วนะลายแรกนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายคิตตี้อันนี้จะเป็นแบบหน้าปกใสนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นขาวดำนะคะส่วน2 ลายนี้เป็นลายใหม่นะคะก็จะมีลายลิลักคุมะนะคะลายหน้าหลังไม่เหมือนกันด้วยน่ารักมากนะคะด้านในก็จะตกแต่งแบบนี้เลยสวยมากนะคะอันนี้ก็เป็นลายใหม่นะคะส่วนลายใหม่อีกอันนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นลายชินามอนนะคะด้านในก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อันนี้แนะนำนะคะตกแต่งมาให้ด้วยนะราคาเล่มละ10 บาทนะคะเอาไว้จดการบ้านต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถใส่ในกระเป๋าดินสอได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบเล่มพกพานะคะส่วนอันนี้นะคะ13 บาทนะจะเป็นเล่มใหญ่นะคะก็เดี๋ยวอันนี้จะเทียบไซส์ให้ดูนะคะก็ต่างกันประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะคะเล่มเล็ก10 บาทนะคะเล่มใหญ่13 บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นตรงนี้นะจะเป็นพวกกระดาษโน้ตสมุดโน้ตนะคะแล้วก็โพสต์อิทต่างๆนะคะก็เริ่มที่ตรงนี้กันก่อนนะคะราคา25 บาทนะคะจะมีเป็นกระดาษโน้ตอันนี้นะคะนี่นะลายน่ารักมากๆนะคะเป็นแบบกระดาษโน้ตแผ่นใหญ่ด้วยนะคะไซส์9x9 เซนนะคะอันนี้นะก็จะมีลายนี้นะคะลายแมนเมโลดี้แล้วก็ลายมายเมโลดี้อีกแบบนะคะลายกูเดทามะแล้วก็ลายชินามอนแนะนำเลยน่ารักทุกลายนะคะราคา25 บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆโพสต์อิทนะคะแต่ว่าจะทำมาเป็นแบบที่ขั้นนะคะ1 แพ็คนะจะได้หลายลายนะคะแล้วก็แต่ละลายเนี่ยจะได้หลายแผ่นมากๆเลยนะคะอันนี้แนะนำนะเอาไว้โน้ตได้นะคะว่าอ่านหน้าไหนหรือว่าถ้าหน้าไหนเป็นหัวข้ออะไรนะคะก็สามารถใช้อันนี้แปะแล้วก็เขียนด้านบนตรงนี้ได้นะคะว่าอันนี้เป็นบท 1 บท 2ประมาณนี้นะคะแนะนำนะอันนี้สะดวกมากๆนะคะราคาอันนี้แพ็คละ25 บาทเท่านั้นนะคะ1 แพ็คก็จะใช้ได้นานมากๆเลยนะสมุดโน้ต25 บาทนะคะเล่มนี้จะเป็นเล่มค่อนข้างใหญ่นะคะด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะมีเป็นลายชินามอนนะคะกับลายแมนเมโลดี้นะคะตามนี้เลยนะ25 บาทค่ะอันนี้ตรงด้านบนนะคะจะทำเป็นหยักๆตามรอยแบบนี้ด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็ก25 บาทเหมือนกันนะคะก็เริ่มที่ลายแรกตรงนี้กันก่อนนะคะจะเป็นลายกาเกาทอล์กนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะมี2 ลายให้เลือกนะคะมีเป็นลายนี้แล้วก็ลายพีทนะคะน่ารักทั้ง2 ลายเลยอันนี้ด้านในนะคะจะเป็นเหมือนกระดาษนะคะถนอมสายตานะคะไม่มีเส้นนะคะราคา25 บาทนะคะสนใจแคปภาพได้เลยนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น25 บาทเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นะคะด้านในจะมีเส้นแล้วก็ตกแต่งให้นะคะจะเป็นลายตามด้านหน้าเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นตกแต่งแบบขาวดำนะคะมี3 ลายให้เลือกอันนี้25 บาทเหมือนกันค่ะ25 บาทแบบต่อมานะคะอันนี้1 แพ็คได้30 แผ่นนะคะก็จะเป็นลายแมวอันนี้นะคะแล้วก็ลายลิลักคุมะค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตอันนี้นะคะราคา25 บาทเหมือนกัน1 แพ็คได้50 แผ่นนะคะมีลายนี้นะคะนี่นะใครสนใจลายไหนสามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะอันนี้ได้50 แผ่นนะคะส่วนแบบต่อมานะคะแพ็ค1อันนี้ได้15 แผ่นนะคะแต่ว่าแต่ละแผ่นจะเป็นแบบหนานะคะอันนี้หนามากนะคะจะมีเป็นลายกุเรทามะลายคิตตี้2 แบบนะคะลายปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายเมโลดี้อันนี้นะคะราคา25 บาทเท่ากันค่ะส่วนอันนี้นะคะ35 บาท3 ชิ้น 100สามารถคลาสแบบกันได้นะคะ1 แพ็คได้50 แผ่นนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแผ่นใหญ่เลยมีลายปอมปอมปูลินนะคะลายคิตตี้มี2 แบบอันนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสมุดฉีกนะคะสามารถแบ่งครึ่งได้แล้วก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะ35 บาท3 ชิ้น 100นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตอันนี้นะคะ1 แพ็คได้เยอะมากนี่นะคะความหนาตัวมินิก็จะมี2 ลายให้เลือกนะคะก็จะเป็นลายคิตตี้นะคะ2 แบบอันนี้ราคานะคะเท่ากันค่ะ35 บาท3 ชิ้น 100นะคะ
สติ๊กโน้ตนะคะอันนี้นะจะได้ทั้งหมด3อย่างนะคะก็จะมีเป็นแพลนโน้ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตสีเหลืองแล้วก็จะเป็นทูดูลิสต์นะคะก็จะเป็นช่องแล้วก็ไว้ขีดนะคะนี่นะจะได้ทั้งหมด3แพ็คตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสติ๊กโน้ตนะคะก็คือเป็นโพสต์อิทอันนี้สามารถไปแปะได้เลยนะคะกระดาษเนื้อดีจะเป็นเนื้อออกมันๆหน่อยนะคะราคา49บาทค่ะสมุดโน้ตปกแข็งนะคะอันนี้ก็ราคา49บาทเหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นลายที่แบบนี้นะคะไม่เหมือนกันด้วยราคา49บาทค่ะมีเป็นลายชินามอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายตัวนี้แล้วก็ลายคิตตี้นะคะ49บาทเป็นปกแข็งนะหนามากนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เล่มละ49บาทเหมือนกันนะคะก็เป็นเล่มใหญ่นะคะหน้าปกก็จะออกใสๆนะคะมีลายชินามอนนะคะลายกูเดทามะแล้วก็จะเป็นลายแมนเมโลดี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นลายที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะราคาเล่มละ49บาทค่ะเล่มใหญ่นะคะอันนี้คุ้มมากส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบแพลนนะคะเป็นแฮนด์บุ๊กนะก็ตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยจะเป็นสมุดนะคะที่มีแตกต่างกันนะคะจะเป็นรูปแบบต่างกันแต่เล่มก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นแบบสมุดโน้ตธรรมดาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สามารถใช้เป็นแพลนเนอร์ได้หรือว่าเป็นไดอารี่ก็ได้นะคะหน้าปกอันนี้นะคะจะเป็นมีน้ำอยู่ด้านในแล้วก็เป็นกากเพชรนะคะหมุนไปมาได้แล้วก็บีบได้ด้วยนะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะราคาเล่มละ59บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะราคา35บาท3ชิ้น100สามารถซื้อคล้ายกับแบบอื่นได้นะคะ1แพ็คอันนี้นะจะได้2แผ่นนะคะแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อด้านนะคะสามารถเขียนบนสติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะคะเป็นลายหินแบบนี้นะ35บาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็มีเป็นกระดาษโน้ตนะคะในที่เก็บอันนี้นะราคานะคะ39บาทค่ะก็อันนี้สามารถตั้งปากกาได้นะคะหรือว่าเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถเก็บกล่องไว้ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะ1แพ็คนะคะได้เยอะมากนะคะได้หลายแผ่นมากๆเลยอันนี้ราคา39บาทนะคะมีเป็นลายมิกกี้เมาส์นะคะส่วนอันนี้จะเป็นลายหมีภูนะคะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบพาสเทลนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายลิลาคุมะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้39บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตในตะกร้านะคะอันนี้ก็ราคา39บาทเหมือนกันนะคะ1แพ็คได้เยอะมากเหมือนกันนะคะจะอยู่ในรูปแบบตะกร้าแบบนี้นะคะเก็บตะกร้าไว้ใช้ต่อได้เหมือนกันนะคะ39บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นเซตปากกาไฮไลท์นะคะเท่ากันทุกแบบเลยนะคะ39บาทค่ะแบบแรกนะคะเป็นลายกระต่ายอันนี้1แพ็คนะคะได้ทั้งหมด6แท่งแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะ1แพ็คได้6แท่ง6สีเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นลายจุดส่วนอันนี้นะคะจะได้4แท่งนะคะแต่ว่ากล่องก็จะเป็นแบบกล่องพลาสติกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบแคปซูลก็เป็นถุงซิปล็อกเหมือนกันนะคะ39บาทค่ะเทปลบคำผิดนะคะอันนี้จะเป็นลายแบบกาเกานะคะเป็นกาเกาทอแบบนี้อันนี้ราคานะคะ25บาทนะคะลายนี้น่ารักมากๆนะคะเป็นลายตัวนี้25บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเทปลบคำผิดไซส์ใหญ่นะคะลายแรกก็จะเป็นลายไอศครีมอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกด้วยกันเลยนะคะ39บาทเท่ากันทุกแบบนะคะก็อันนี้เปิดฝาตัวที่ปิดอันนี้ออกมาแล้วก็ใช้นะคะน่ารักมากๆเลยนะมี4สีให้เลือกนะคะ39บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็น2ลายอันนี้นะคะจะเป็นลายพีชแล้วก็ลายอะโวคาโดนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้หน้าเหมือนกันเป็นไซส์ใหญ่นะคะ39บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นกระดานไวท์บอร์ดนะคะก็อันนี้นะจะมีปากกาที่ลบให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดานไวท์บอร์ดอันนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะถ้าพลิกมานะก็จะเป็นเหมือนแต่ละวันทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีเป็นบอร์ดนะคะเอาไว้เขียนว่าทำอะไรบ้างเป็นเหมือนแพนเนอร์นะคะแล้วก็สามารถลบได้ด้วยเพราะว่าเป็นกระดานไวท์บอร์ดนะคะอันนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะก็มี2สีให้เลือกตามนี้นะคะ35บาทค่ะเซตระบายสีน้ำนะคะอันนี้45บาทนะคะ1เซตนะคะได้ทั้งหมด6แผ่นอันนี้มีสีให้นะคะแล้วก็จะมีผู้กันให้ด้วยค่ะแฟ้มนะคะอันนี้ราคา89บาทนะคะก็ตัวนี้นะจะเป็นเหมือนทำเป็นโฟลเดอร์นะคะเวลาเปิดอันนี้มาแล้วนะคะก็จะแยกเป็นสัดส่วนทั้งหมด5ช่องให้ด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถแบ่งตรงนี้ได้นะคะอันนี้สวยมากนะคะจะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้จุได้เยอะมากนี่นะคะความหนาอันนี้ก็เอาไว้เก็บได้แบบทุกวิชาเลยครบเลยนะคะราคา89บาทนะเป็นสีใสนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่การ์ดได้ด้วยนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแฟ้มแบบกระดุมนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะเก็บงานได้แบบดีมากๆนะคะเพราะปิดมิดชิดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ลายด้านหน้ากับด้านหลังนะคะจะไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะให้ดูแต่ละลายนะคะใครสนใจลายไหนนะคะสามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะราคา49บาทเท่ากันทุกแบบเลยนะคะมีเป็นลายแมวอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นลายแบบแมวเมโลดี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายตัวนี้สีฟ้าน่ารักมากอันนี้นะคะคล้ายๆกันกับลายเมื่อกี้เลยแล้วก็ลายแมนเมโลดี้อันนี้นะคะราคา49บาทเท่ากันทุกแบบนะเป็นแบบแฟ้มกระดุมนะคะ
ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บนะคะสำหรับที่เก็บอันนี้นะคะราคา29บาทนะคะลายแรกก็จะเป็นลายนี้เลยค่ะกุเดทามะนะคะแล้วก็แบ่งช่องให้นะคะสีสวยมากจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆ นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตะกร้ากลมๆจะเป็นลายชินามอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายกุเดทามะอันนี้จะเป็นสีใสแล้วก็มีแบ่งช่องอันนี้นะคะช่องตัวนี้ด้านบนนะคะที่เป็นสีเข้มอันนี้สามารถดึงออกได้นะคะก็จะเป็นที่เก็บธรรมดาธรรมดาก็ได้หรือว่าจะแบ่งช่องแบบนี้ไว้ก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลายปอมปอมปูรินนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้อันนี้ราคา29บาทเท่ากันทุกแบบค่ะส่วนอันนี้นะคะ39บาทนะคะก็จะเป็นแบบที่เก็บนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเลื่อนออกมาแบบนี้นะคะนี่สามารถเลื่อนได้นะคะเวลาแกะแพ็กเกจแล้วก็มีฝาปิดด้านบนด้วยเอาไว้เก็บโต๊ะให้เป็นระเบียบได้นะคะ39บาทนะคะก็ตัวนี้จะมีหลายลายเลยมีลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายตัวนี้สีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นลายคิตตี้อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าด้วยด้านข้างนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นลิ้นชักแบบเลื่อนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบยาวกว่านะคะลายลิลักคุมะแบบนี้เลยค่ะ39บาทเท่ากันทุกแบบนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นกระดาษดินสอแล้วก็กล่องดินสอนะคะอันนี้เริ่มที่ราคาแรก39บาทนะคะด้านหลังจะเป็นสีใสนะคะอันนี้ก็เป็นลายชินามอนกับกุเดทามะนะคะ39บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเซตลิลักคุมะนะคะจะได้ทั้งกระป๋องดินสออันนี้แม้บรรทัดนะคะดินสออย่างลบครบเซตเลยราคา39บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะเป็นลายลิลักคุมะนะอันนี้ใครชอบลิลักคุมะแนะนำเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นกระจกตรงนี้เป็นกระจกนะแล้วก็เป็นชั้นแบบ2ชั้นนะคะเวลาเปิดมาก็จะมีเป็นชั้นรอเล็กๆอีก1ชั้นให้ด้วยนะคะก็เป็นลายลิลักคุมะนะคะอันนี้ก็39บาทเหมือนกันค่ะส่วนอย่างต่อมานะคะจะเป็นราคา49บาทนะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายกุเดทามะอันนี้ลายหน้าหลังก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลายคิตตี้แบบนี้ลายชินามอนนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบแบนๆนะคะเป็นกระเป๋าแบนๆแบบนี้อันนี้ก็มีเป็นลายลิลักคุมะด้านหลังสีใสแล้วก็มิกกี้เมาส์ด้านหลังสีใสนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋ากลมนะคะราคา49บาทเหมือนกันจะมีเป็นลายมาการองแล้วก็ลายโดนัทนะคะก็จะเป็นแบบนี้หน้าหลังอันนี้จะลายเหมือนกันเลยนะคะ49บาทค่ะส่วนกระเป๋าตรงนี้นะคะก็จะเป็นราคา70บาทนะคะก็จะมีเป็นลายเมโลดี้อันนี้นะคะใหญ่มากนะคะจุได้เยอะมากๆนะคะอันนี้ใครที่มีปากกาสีเยอะๆก็แนะนำอันนี้นะคะเอาไว้ใส่แยกได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายอันนี้นะคะจะเป็นลายชินามอนนะคะสีใสนะคะส่วนตรงที่จับก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเขียนว่าชินามอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายไมเมโลดี้นะคะตัวนี้ที่จับก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่อันนี้นะคะ70บาทเท่ากันนะคะอันนี้เป็นไมเมโลดี้แต่ว่าจะเป็นทรงกระบอกนะคะจะเป็นทรงกลมที่จับก็เป็นลายสตรอเบอรี่เหมือนกันสวยมากอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะ70บาทนะส่วนอันนี้นะคะเป็นลายกุเดทามะนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนหนังๆนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจห้อยตรงนี้ด้วยกระบอกดินสอปอมปอมปูรินนะคะอันนี้ที่จับจะเป็นรูปปอมปอมปูรินนะคะเป็นทรงกระบอกนะ70นะคะกระเป๋าคาดอกนะคะหรือว่านี้เอามาทำเป็นกระเป๋าดินสอก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเอาไว้ใส่แบบโทรศัพท์ไปข้างนอกได้เหมือนกันมีที่คาดนะคะราคา70บาทมี2ลายให้เลือกค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นราคา80บาทนะคะลายแรกก็จะเป็นลายหมีภูสายลุงแบบนี้นะคะสวยมากนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบหนังๆแบบนี้นะคะนี่นะสีสายลุงสวยมากนะคะหวานมากแล้วก็อันนี้80บาทนะคะส่วนอันนี้ก็80บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นชินามอนอันนี้ก็จะเป็นหนังๆเหมือนกันแล้วก็มีคำว่าชินามอนอันนี้ก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะสวยมากเหมือนกันนะสีสวยมากๆนะคะราคา80บาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบรีวิวอัปเดตเครื่องเขียนทางร้านนะคะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอนะคะหรือว่าใครอยากดูรูปสินค้าทางร้านนะคะสามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อนะคะได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็น ID ไลน์นะก็มี4ไลน์ให้เลือกนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกทางไลน์ก็ทักมาที่ทางเพจ Facebook ย่ำโลช็อปนะคะเดี๋ยวเพจ Facebook เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ IG Y.Sukushi ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วค่ะคลิกดูได้เลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ